อ่ะอัปเดตชีวิตกันเป็นไงมิสเตอร์ ICT ของเราโอเคดีเลย์กันมาหลายรอบนะครับสำหรับการพิจารณาการควบรวมเนี่ยตามผมดูข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือน12ตุลาน่าจะเป็นดีเดย์นะครับลุ้นว่าเป็นวันนี้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ตุลาก็คือว่าทางสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นทีมงานในการร่างมาตรการเนี่ยเขาจะยื่น14มาตรการให้ทางบอร์ดหรือคณะกรรมการของกสทช.เนี่ยพิจารณานะครับก็14มาตรการเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องอนุมัติออกมาหมดนะครับก็อาจจะเห็นแค่บางมาตรการที่สุดท้ายแล้วบอร์ดเขาเห็นด้วยอยู่ที่วิจารณญาณของบอร์ดเลยทีนี้ก่อนไปถึงมาตรการต้องบอกก่อนว่า12ตุลาเนี่ยวันที่เจอกันผมคิดว่าต้องมีการอ่านเรื่องตีความเรื่องกฤษฎีกาก่อนว่าตกลงจดหมายที่เขาส่งกลับมาให้อ่ะสรุปแล้วพวกเราพวกบอร์ดกันเองเนี่ยบอร์ดเมมเบอร์ของกสทช.มีอำนาจกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมานั่งตัดสินตีความกันเองก่อนนั่นคือประเด็นแรกที่ต้องทำนะครับประเด็นที่สองคือหลังจากชี้ชัดได้แล้วว่ามีอำนาจหรือไม่เนี่ยถ้าแล้วก็มาดูเรื่องมาตรการอีกทีนึงนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอำนาจหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายถ้าควบรวมมันเกิดขึ้นได้มันต้องมีมาตรการควบคุมอยู่ดีนะครับถ้าการจะไม่มีมาตรการควบคุมมีเรื่องเดียวคือไม่อนุมัติใช่ทีนี้เนี่ยก็เปเปอร์เนี้ยเราจะสรุปให้ดูว่ามาตรการที่ออกมา14อันน่ะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีอันไหนที่นักลงทุนควรจับตามองบ้างนะครับจาก14อันเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าอินไลน์นะอย่างเช่นหนึ่งในมาตรการนั้นก็บอกว่าบังคับให้ตัวบริษัทใหม่หรือนิวโคเนี่ยรันธุรกิจ2แบรนด์ไปก่อนในช่วง3ปีแรกก็คือมาตรการที่2อันนี้คืออยู่ในโมเดลเราละอยู่ในประมาณการเราเลยนะครับคือถึงแม้เป็นบริษัทใหม่ร่วมกันแล้วเนี่ยยังต้องมี TrueMove H กับ Dtac ทำธุรกิจไปคู่กันเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคไปก่อนในช่วงแรกนะครับอย่าไปตัดออปชันเขาเร็วจนเกินไปนะครับก็อันนี้อินไลน์แต่ว่าส่วนที่อาจจะไม่อินไลน์น่าจะเป็นมาตรการที่1นะครับถ้าดูในหน้าที่หน้าแดงเปิดเนี่ยมาตรการที่1แล้วก็มาตรการที่11เป็นสิ่งที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางกสทช.มาตรการที่1คืออะไร มาตรการที่1คือการห้ามไม่ให้ True กับ Dtac ใช้คลื่นความถี่ร่วมกันนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมได้คุยกับทางบริษัทแล้วก็คืออยู่ที่ว่าการห้ามใช้คลื่นความถี่ร่วมกันเนี่ยมันเข้มแค่ไหนนะครับถ้าเข้มสุดๆเลยก็คือว่าใช้เอาคลื่นความถี่มารวมอยู่ในบริษัทเดียวกันไม่ได้แถมทำเน็ตเวิร์กโรมมิ่งหรือแบบไปขอเช่าเน็ตเวิร์กของบริษัทอื่นๆก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยก็จะหนักเกินไปนะครับสิ่งที่ True กับ Dtac น่าจะรับได้ก็คือว่าโอเคห้ามรวมคลื่นอยู่ในบริษัทเดียวกันก็คือยังอยู่ในบริษัทลูก True ที่ TUC เป็นลูก True นะครับอันนี้เป็นตัวถือใบอนุญาตคลื่นความถี่ของ Dtac ชื่อ DTN Dtac Trinet เป็นคนถือใบอนุญาตคลื่นความถี่อยู่คนละที่กันก็ได้แต่2คนเนี้ย2 entity เนี้ยต้องทำ network roaming กันได้ก็คือยืมใช้ network กันได้มีข้อตกลงทางธุรกิจเป็นสัญญาอะไรแยกออกมาต่างหากเนี่ยถ้า network roaming ทำได้เนี่ยผมคิดว่า True กับ Dtac โอเคนะครับ ไม่จำเป็นว่าต้องคลื่นต้องมาเรือมรวมอยู่ในหลังคาเดียวกันน่ะแต่เราขอยืมใช้ network กันได้ True กับ network เอ้ย True กับ Dtac ก็ยังโอเคและ synergy ก็ยังจะเกิดใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าห้ามใช้คลื่นรวมกันและทำ network roaming ไม่ได้ผมว่าดีลมันจะยืดเยื้อเพราะว่า True กับ Dtac เขาจะไม่ยอมใช่เขาก็ต้องไปไฟต์กับกสทช.ก่อนว่าเอ้ยทำไมห้ามอ่ะห้ามเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้มี AIS Dtac True แล้วก็ National Telecom เป็นรายที่4ก็ทำ network roaming กันได้อยู่แล้วแล้วทำไมอยู่ดีๆมาห้ามเราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีกราวแบบเนี้ยที่พอจะไปเถียงกับทางกสทช.นะครับอันนั้นคือมาตรการที่1ส่วนมาตรการที่11เนี่ยก็คือมันมีระบุไว้ในที่แจ้งออกมาในข่าวว่าทางนิวโคหรือบริษัทควบรวมใหม่เนี่ยต้องมีการร่างแผนจัดสรรสินทรัพย์ทางเทเลคอมต่างๆน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคลื่นความถี่หรือเสาสัญญาณอะไรเนี่ยให้กับผู้เล่นรายใหม่แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นรายใหม่ใช่ไหมถูกต้องคือมันมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างคือ1เราต้องรอก่อนไหมว่ามีรายใหม่โผล่หน้าขึ้นมาถึงจะยอมให้ควบรวมซึ่งผมว่าอันนี้ไ
ไม่น่าจะต้องรอนะครับถ้าให้ผมเดาส่วนตัวคือรอมันไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไหร่ประเด็นที่สองเนี่ยการร่างแผนเนี่ยมันต้องเสร็จก่อนควบรวมไหมหรือควบรวมได้ก่อนแล้วค่อยร่างระหว่างทางว่าจะให้เท่าไหร่นะครับคือมันจะมีเกี่ยวกับไทมิ่งเรื่องการควบรวม3คือถ้าสมมุติจัดสรรแผนออกมาแล้วอ่ะทรูต้องได้รับการชดเชยจากคลื่นที่ให้ออกมากักไว้สำหรับผู้เล่นรายใหม่กสทชมีแผนจะชดเชยตัวคลื่นตัวเสาเนี่ยด้วยกฎเกณฑ์อะไรด้วยเงินเท่าไหร่นะครับรายละเอียดจะมีพอสมควรเพราะว่าทรูกับ Dtac เขาคงไม่ให้คลื่นฟรีๆอ่ะจริงพอเขาเสียค่าประมูลมาแล้วเออจริงใช่ครับใช่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็น2มาตรการเนี้ยอันที่1กับอันที่11ที่เราต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมจากกสทช.เช่นกันถ้ามันมีการออกอนุมัติมาแล้วความชัดเจนของ2มาตรการเนี้ยก็จะเป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันว่าดีลมันจะดีเลย์อีกไหมนะครับแล้วตัวเองมองว่ายังไงจะรอดไหมหรือจะดีเลย์ไหมหรือจะผ่านไหมคือตอนนี้ผมคิดว่าการควบรวมเกิดขึ้นได้ในที่สุดแต่ไทม์เฟรมผมจะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลกับตัวเองนะคือตอนนี้ผมมองเบสเคสว่าควบรวมได้อย่างเร็วไตรมาส4ปีนี้อย่างช้าไตรมาส1ปีหน้าคืออย่างเร็วเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ามาตรการที่กสทช.ทุบโต๊ะออกมาเนี่ยทรูกับ Dtac โอเคหมดเลยอันนี้คือเบสเคส12ตุลาหรือภายในเดือนตุลาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่12นะครับภายในเดือนตุลากสทช.อนุมัติมาตรการสวยสำหรับทรูและ Dtac ไปต่อเลยเนี่ยภายในปีนี้ก็จบแต่ถ้าออกมาแล้วอนุมัติภายในเดือนตุลาแต่มาตรการรุนแรงเกินไปในสายตาออเปอเรเตอร์ก็ยืดเยื้อก็ต้องไปเจรจากันอีกใช่แต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันสำเร็จอย่างเร็วปีนี้อย่างช้าแต่มาก1ปีหน้าครับเพราะว่าถ้าเราพูดกันถึงว่าใช้คลื่นห้ามอยู่ในหลังคาเดียวกันแถมห้ามทำเน็ตเวิร์กโรมมิ่งกันอีกเนี่ยซินเนจี้ที่ทุกเจ้าทำรวมถึงเราด้วยมันจะหายเกือบเกลี้ยงเลยนะครับทัวร์ดีแท็กไม่ยอมหรอกรวมแล้วไม่เกิดซินเนจี้เขาคงไม่ยอมอันนี้พูดถึงมาตรการที่1อยู่นะครับก็คิดว่าต้องไฟพอสมควรนะถ้ามาตรการมันรุนแรงจนเกินไปทีนี้ถ้ามาถึงตัว recommendation นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีการปรับ target price ของ True และ Dtac target price ของ AAS เท่าเดิมอยู่ที่250แต่ของ Dtac เนี่ยปรับขึ้นเป็น 55.2 แล้วก็ของ True ปรับขึ้นเป็น 5.4 หลักๆเลยคือเราไม่ได้ใส่ตัว discount ที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะควบรวมแล้วก่อนหน้านี้เราจะใส่ discount 10-20%แล้วแต่ช่วงเวลาตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะ probability ที่มองคือ 100% คือไม่ได้ไปเล่นกับตัว discount rate ตรงนั้นแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนไปเนาะอย่างช้าน่าจะควบรวมได้ไตรมาส1ปีหน้าตอนนี้ถ้าเล่นเป็นทีม merger ก็คือชอบตัว Dtac มากกว่า True นะครับเพราะว่าในแง่ upside to target price เนี่ย Dtac ให้ upside ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วตัว True upside แค่ประมาณ7-7% แล้วแต่ราคาตลาดส่วนท่านรับอัพไซด์ไปที่ราคา VTO เนี่ยของ Dtac ให้ประมาณ 5-6% ของ True ให้แค่ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวอ๋อชัดเจนชัดเจนทีนี้อันนั้นจะเป็นมุมอัพไซด์ไปที่ VTO แล้วก็เป็นราคาที่ Target Price ทีนี้ผมอยากฉายภาพให้นักแดงกับนักลงทุนดูอีกนิดนึงอยู่ในฟิกเกอร์14นะครับครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเรามั่นใจว่าการควบรวมมันจะเกิดค่อนข้างแน่เนี่ยการซื้อ True หรือ Dtac จริงๆมันเหมือนซื้อบริษัทเดียวกันแล้วนะคือซื้อบริษัทควบรวมใหม่ใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้มันลิสต์แยกกันน่ะแต่ถ้าควบรวมสำเร็จอะ True กับ Dtac จะหายไปกลายเป็น New Co เข้ามาอยู่ในตลาดคนเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคนมองว่าโอ้ยังไงควบรวมได้อยู่แล้วนี่คือซื้อบริษัทเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อบริษัทเดียวกันเราต้องเลือกให้ถูกว่าซื้อบริษัทใหม่ผ่านทาง Dtac หรือผ่านทาง True อันไหนคุ้มกว่ากันหรือถูกกว่ากันใช่ใช่ซึ่งเราคำนวณได้จากราคาตลาดของ True และ Dtac มาคำนวณกับ Swap Ratio ที่เขากำหนดมาให้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น1หุ้น Dtac เดิมเนี่ยสามารถเอาไปแลก 6.1 หุ้นใหม่ของ Merge Co ได้ 6.13 ครับเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรถ้าคุณซื้อ Dtacที่ราคาตลาด45บาทเนี่ยเท่ากับว่า
คุณซื้อหุ้นของบริษัทใหม่เนี่ยที่ 7.34 บาทที่ผมใส่ในฟิกเกอร์4เพราะว่าคุณสามารถเอา45ไปหาร 6.1 จะได้ราคาต้นทุนของนิวโคทันทีอ่ะเก็ตอันนี้คือของ Dtac นะ 7.34 ถ้าซื้อผ่าน True ล่ะ 8.41 ด้วยราคาตลาดที่5บาท5สตางค์เนี่ยก็คือจะของ True นะครับ5บาท5สตางค์จะเปรียบเทียบเท่ากับการซื้อ New Co ที่ 8.41 ซึ่งนี้ Figure 4แปลว่าอะไรแปลว่าซื้ หุ้น New Co ผ่าน Dtac เนี่ยถูกกว่าผ่านทาง True ใน 13% โอเคเห็นด้วยผมจะบอกลูกค้ากองทุนที่ทำแพร์เทรดได้เลยว่าอย่างนี้แปลว่าเราควรลอง Dtac Short True ด้วยซ้ำเพราะมันมีแก๊ปอยู่ 13% โอเคครับประมาณถูกถูกแจ๋วๆไอเดียนี้ดีเนาะครับคือนอกจากจะเล่นคือเล่นได้2มุมเล่นเรื่องของการควบรวม Dtac ก็น่าสนใจกว่าเพราะว่ามีแก๊ประหว่างราคาปัจจุบันกับราคา VTO กว้างกว่าแล้วก็มีแก๊ประหว่างราคาปัจจุบันกับเสมือนว่าเหมือนโคก็มากกว่านี่คือเล่นในธีมแบบวิ่งไปข้างหน้านะอีกมุมนึงมันเล่นว่าถ้าเสมือนว่าจะซื้อเมิร์ดโคใหม่เนี่ยซื้อผ่านที่ตัว Dtac ถูกกว่าซื้อผ่าน True อีก Dtac นี่ได้2มุมคอนเฟิร์มเลยใช่ๆโอเคเก็ทจริงๆต้องบอกว่าเป็นสตอรี่เดียวกันแค่มองจากคนละมุมครับใช่ๆใช่ๆเหมือนผู้หญิงเนาะมองมุมซ้ายก็สวยอีกแบบมองมุมขวาก็สวยอีกแบบหาที่ไหนแต่ถ้ามองด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันอ่ะแสดงว่าเป็นไม้กระดานนี่คือข้อสรุปลากมาได้ยังไงเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเซกเตอร์นี้ยังแต่ว่ายังเป็นนูทรัลอยู่ใช่ไหมใช่ใช่คือในมุมมองผมเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มที่ท็อปพิกอะท็อปพิกยังเป็นแอดวานซ์อยู่นะครับแอดวานซ์เนี่ยเรามองว่าจังหวะเข้าซื้อที่เหมาะสมคือเงินเฟ้อชะลอตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเรียนกับทางน้าแดงกับพี่ๆไปหรือยังก็คือว่าแอดวานซ์ปีนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส3เพราะมันเป็นช่วงที่เงินเฟ้อน่าจะพีคมากๆซึ่งพอเงินเฟ้อรุนแรงเนี่ยกำลังซื้อของคนระดับตลาดแมสหรือตลาดล่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เงินเฟ้อเริ่มเบาลงเนี่ยแอดวานซ์จะได้ผลค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าพรีเพดอะประมาณ 50% เกือบ 50% ของรายได้ธุรกิจมือถือเขาในขณะที่คู่แข่งเขาอะมันมีรายได้จากตัวพรีเพดแค่ประมาณ 30% ต้นๆ นะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงเงินเฟ้อสูงๆหรือเศรษฐกิจแย่มากๆเนี่ยแอดวานซ์จะเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่กว่าคู่แข่ง แต่ถ้าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีแล้วเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงได้อะก็คือกำลังซื้อของคนระดับล่างมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยแอดวานซ์น่าจะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้ซึ่งถ้าเราเชื่อแบงก์ชาติเนี่ยว่าปีหน้าเงินเฟ้อมันไม่ควรจะถึง 3% เนี่ยแอดวานซ์ควรจะได้ประโยชน์คือปัจจุบันมันวิ่งอยู่ประมาณ 7-8% ใช่ไหมครับปีหน้าแบงก์ชาติมองเหลือแค่2จุดปลายๆอ่ะ 2.7-2.8 มันก็จะเบนฟิตแอดวานซ์ค่อนข้างชัดเจนอาจจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นิดหน่อยเพราะว่าเงินเฟ้อที่ประกาศมาล่าสุดมันชะลอตัวลงเนาะในเดือนที่แล้วครับก็อันนี้ก็คือถ้าเริ่มเห็นเทรนด์ชะลอตัวลงแบบ 2-3 เดือนติดกันอย่างเงี้ยผมว่าก็แอดวานซ์จะน่าสนใจละครับแต่ว่าพอดีระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะขาดแคทาลิสต์หรือแรงกระตุ้นราคาบ้างแคทาลิสต์ของตัว Dtac อาจจะชัดกว่าในระยะสั้นจริงแล้วก็ตะกี้อาจารย์เพชรก็บอกด้วยว่า1ตุลาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยก็จะดีกับกลุ่มลูกค้าของแอดวานซ์ด้วยนะแต่ว่างบ Q3 อาจจะไม่ได้สวยมากไม่เป็นไรมองข้ามช็อตเป็นจังหวะทยอยสะสมเก็บแล้วกันเนาะตอนที่เขาไปมาลุมมาตุ้มเรื่อง Dtac กับ True กันคนที่ลงทุนระยะยาวก็ค่อยๆเก็บแอดวานซ์ไปครับครับโอเคยอดเยี่ยมนะครับบทวิเคราะห์ฉบับเต็มนะครับเพื่อนๆอ่านได้บนเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน Maybank Invest ได้เลยนะครับรายละเอียดดีมากนะครับอ่านแล้วแบบเก็ทเลยตัดสรู้ขอบพระคุณมากเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนายแดง